สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ถ้าพูดถึงจังหวัดการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหนึ่งในนั้นก็ต้องมีทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยแม่ฮ่องสอนเนี่ยนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปายนะครับคนก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะนะฮะจนถึงปัจจุบันก็ตามแต่ว่าเวลาเดินทางไปที่ทางแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะลงไปที่สนามบินเชียงใหม่ไปเที่ยวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะขับรถไปแม่ฮ่องสอนกันคือต้องยอมรับไปนี่คือหลายโค้งหน่อยฮะต้องมีฝีมือมีความสามารถทีนี้เนี่ยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเนี่ยจัดทำประกาศนียบัตรให้เลยสำหรับผู้พิชิตอะไรพิชิตการเดินทางที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะทั้งหมดเนี่ย 4,088 โค้งมอบเป็นที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมเดินทางไปสัมผัสทะเลหมอกกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะขับรถเที่ยวเป็นวงกลมได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ฮะตามเส้นทางสายแม่มาลายปายปางมาผ้าเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งมีโค้งถึงประมาณ 2,224 โค้งแล้วก็ทางหลวงหมายเลข108จากเชียงใหม่ฮอดแม่เสเรียงแม่ลาน้อยขุนยวมเมืองแม่ฮ่องสอนที่มีโค้ง 1,864 โค้งเมื่อมารวมกันแล้วก็ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 4,088 โค้งทั้งคุณพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความพิเศษก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสัมผัสทะเลหมอกได้ทุกอำเภออย่างเช่นอำเภอปายมีทะเลหมอกหยุ่นไหลอำเภอปางมาผ้าที่บ้านจ่าโบ้อำเภอเมืองที่วัดพระธาตุดอยกองหมู่อำเภอขุนยวมที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อู่คอซึ่งเดือนพฤศจิกายนก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลดอกบัวตองบานพอดีเลยแล้วก็อำเภอแม่เสลียงกับอำเภอศพเมยก็จะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดที่กอเซโลเป็นทะเลหมอก2แผ่นดินนั่นเองนะครับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถแวะไปรับประกาศนียบัตรผู้พิชิต 4,088 โค้งได้ที่ทำการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนณศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งนี่แหละขับรถผ่านมาแล้วทั้งหมด 4,088 โค้งแล้วก็มาพิชิตที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ที่ศูนย์ไทยใหญ่เนี่ยก็ยังมีพระเจ้าทันใจไทยใหญ่ซึ่งเป็นพระหินอ่อนที่นำมาจากประเทศเมียนมาให้นักท่องเที่ยวได้มานมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวนี่คือคึกคักมากเลยตอนนี้เนี่ยคือจะเห็นภาพว่าคนไทยก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเกือบทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยคนสามารถที่จะเดินมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักก็มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยฮะหลักๆก็นโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีการผนึกกำลังกันช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมกับมาตรการในการดูแลด้านสาธารณสุขจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วจนหลายๆประเทศเนี่ยก็นำไปเป็นแบบอย่างด้วยนะฮะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยการท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้คนก็แหมอยากออกมาเที่ยวแบบเต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับมาตรการเราเที่ยวด้วยกันระยะต่อไปเนี่ยฮะก็จะมีเข้ามาอีกอ่ะพอเข้ามาอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเร่งคนให้แบบโอ้มีคนมาช่วยจ่ายแบบนี้เนี่ยนะก็เลยทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาคึกคักทั้งโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารเนี่ยฮะมาหมดเลยครับคนเหมือนแบบไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงตามจริงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีโครงการของรัฐที่เข้ามาช่วยด้วยอันนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมกันไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับมาตรการใหม่เห็นเขาแววๆมาบอกว่าโหยาวไปจนถึงเดือนเมษายนเลยตอนช่วงสงกรานต์เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ